รมผู้สูงอายุหมู่6ตำบลเวียงทองผุดไอเดียเจ๋งนำเศษผ้ามาถักทอมาใช้เป็นที่รองคกครองเขียงเพื่อหารายได้ให้กับชมรมผู้สูงอายุผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566เวลา 9:30 นณที่ทำการศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่6ตำบลเวียงทองจังหวัดแพร่นำโดยอาจารย์จินนากัดโอสถประธานชมรมผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้สูงวัยหมู่ที่6ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมาร่วมกันทำกิจกรรมโดยมีนายเสรีเวียงนาคนายกองค์การมหาส่วนตำบลเวียงทองนายนฤทธิ์วังคำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลเวียงทองได้มาพูดคุยและพบปะกลุ่มชมรมผู้สูงอายุทั้งนี้ได้มีกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้จำนวนกว่า50คนทางด้านอาจารย์จินนากาศโอสถเปิดเผยว่าวันนี้ได้ร่วมกลุ่มจัดกิจกรรมเปิดสอนถักที่รองคกรองเถียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่อยู่บ้านบางคนก็ไม่ได้ทำอะไรหลังจากปลดเกษียณซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงมาตั้งรวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่6ตำบลเวียงทองซึ่งได้มีการฝึกสอนกันมาแล้วหลายอาทิตย์การทำกิจกรรมและทำที่รองคกรองเถียงนั้นนอกจากจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในครัวเรือนแล้วยังได้จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดในราคาชิ้นละ20บาทส่วนเงินจากการนำผลิตภัณฑ์ไปขายได้เก็บมาไว้เพื่อเป็นสวัสดิการของชมรมผู้สูงอายุดังนั้นประชาชนทั่วไปสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้สูงอายุที่ใช้ที่รองคกรองเขียงได้ที่ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่6ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร0935474287อเนกธรรมใจประวินอินกรรมนิวทีวี24รายงาน